ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่เบรกท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาที่4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังมีเวลาเหลือนะครับยังสามารถโทรเข้ามาได้ช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะเขาถามถึง Mazda BT 50 Pro ครับตัวใหม่ที่เป็นรุ่น 4 Wheel ครับน่าใช้ไหมครับตัวท็อปราคาน่าสนใจมากน่าโดนมาก BT 50 Pro ตัวใหม่นี่ก็คือมีเพิ่มเติม Deep Lock ใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นขับ4เนี่ยจะไม่ได้ใช้ Deep Lock ไฟฟ้านะครับจะเป็นรุ่นขับเครื่อง4ล้อปกตินะครับแต่เป็นเครื่อง 3.2 เท่ากับตัว Ford Ranger เลยนะครับมีอะไรพิเศษในตัว BTS 0 Pro ก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับที่ใส่เข้ามาที่เพิ่มเข้ามาใช่ครับแต่ก็คือ BTS 10 Pro เนี่ยนะครับถือว่าเป็นรุ่นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีในด้านระบบขับเคลื่อนหรือทางด้านเทคนิคเนี่ยมันคือ Ford Ranger T6 ก่อน Minor Change นะครับพอ Minor Change Ford T6 Minor Change มาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์เองหรือว่าอะไรแต่ตัว 3.2 กำลังเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเพียงแต่อัตราทดเนี่ยมีการปรับให้ต่างกันแต่ถามว่ามันน่าสนใจไหมถ้าเทียบราคากับสิ่งที่ได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวท็อปแล้ววันนี้ส่วนลดเนี่ยน่าสนใจมากนะครับถือว่าถ้าสมมติว่าซื้อไว้ใช้งานเลยเนี่ยเป็นรถที่ใช้ได้คันหนึ่งเลยครับงบประมาณนะที่คุ้มแม่คันนี้ทำซะสวยมันดูสีมันดำๆดูลงตัวเลยคือตัว Minor Change นะครับใช่ไหมนี่คือตัวผมไม่ได้เชนนะเป็นรถที่คุ้มค่าคันหนึ่งเลยนะฮะอ่ะรับสายก่อนรับสายคุณไพรัตน์นะฮะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณวองครับครับครับคุณได้ไหมครับครับผมผมจะถามเรื่องกองเกียร์เมื่อกี้ที่พิโลกครับโทรมาผมอยู่ตรดิตอยู่ใกล้กันเลยเรื่องก็ผมใช้ตั้งแต่ Camry 2.4 มาแล้วครับแล้วตอนนี้ผมมาซื้อ Venturi ใหม่ตัวนึงผมถามที่ศูนย์เขาก็ยืนยันว่าไม่มีกองเกียร์ให้ทำไงครับเราต้องซื้อด้านเราต้องซื้อข้างนอกที่ไม่ผ่านระบบศูนย์บริการนะครับอาจจะเป็นอู่ที่ทำเกียร์แล้วข้างนอกจะมีไอ้นั่งขายครับไอ้กองเกียร์ครับมีครับผมแล้วไอ้ศูนย์ทำไมถึงบอกไม่มีครับนั่นว่าอะไรครับคือเรียนอย่างนี้นะครับศูนย์บริการเนี่ยในเรื่องของกองไส้กองเกียร์เองเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เขาเบิกเป็นชุดซ่อมเกียร์นะครับทั้งชุดเลยใช่นะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยสามารถที่จะซื้อแยกได้นะครับคืออู่ที่ทำเกียร์เนี่ยถ้าเราจะซื้อกองเกียร์ที่ศูนย์แต่มาจ้างข้างทางนอกนี่ได้ครับคือเขาไม่มีให้เบิกนะครับอืมอ๋อไม่มีให้เบิกเลยครับต้องต้องทั้งลูกเลยนะใช่ครับแต่ว่าทางนอกเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อกองเกียร์ตามร้านอะไรครับใช่ครับก็เขาก็เบิกมาจากศูนย์เหมือนกันนะฮะก็คืนนี้ผมใช้รถผมเข้าศูนย์มาตลอดถามเขาเมื่อไรเขาก็บอกไม่มีกองเกียร์อย่างนั้นแหละครับครับสามารถสอบถามอู่ที่ทำเกียร์โดยตรงได้เลยครับถ้าอยากเปลี่ยนนะครับแถวบ้านผมไม่มีอู่ทำเกียร์ต้องกรุงเทพครับต้องกรุงเทพเพราะเราส่งไปสนีไปนะฮะแล้วก็ให้ช่างแถวบ้านเนี่ยเปลี่ยนให้ได้นะครับมันเปิดท้องอ่างไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากครับเปิดครับเปิดแข็งนี่ไม่ยากก็เหมือนถอดน็อตแล้วก็เปิดธรรมดาปกตินี่นะแต่เขามีตัวที่ต้องเปลี่ยนเท่านั้นเองตัวกรองมีน็อตอยู่สามตัวผมก็ยังงงเนี่ยผมดูมาตั้งหลายเห็นพี่บอมกับคุณเอ็กเมื่อไรก็พูดกองเกียร์กองเกียร์ดูมาตั้งหลายปีแล้วครับโอ้โหก็ตั้งแต่ใช้แคมรี่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพยายามพูดเพราะว่าหลายๆสาเหตุไม่ใช่ประมาณเกินครึ่งนึงของสาเหตุที่เกียร์พังเนี่ยมาจากกองเกียร์เนี่ยที่มันไม่ได้รับการดูแลจะใส่คือจริงๆแล้วเราถ่ายแล้วมันเกียร์บ่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้แคมรี่ก็ใช้มานานแล้วครับคือรถบางคันถ้าถ่ายแล้วมันเกียร์บ่อยๆอ่ะกองเกียร์มันก็จะสะอาดมันก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนกองเกียร์ปกติก็40,000แล้วเราก็จะถ่ายให้ครับครับผมขนาดได้ผมซื้อวันจูรี่ตอนนี้ผมใช้20,000กว่าโลผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เขาบอกให้ครบ40,000ก่อนค่อยถ่ายแค่นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับส่วนบางครั้งเราชี้แจงไปเลยว่าเรายอมจ่ายเองเรายอมจ่ายเพิ่มให้ถ่ายซะตั้งแต่20,000เราสบายใจอะไรเงี้ยตอนนี้ผมใช้30,000ก็แล้วผมยอมจ่ายเขาเพิ่มครับครับบอกเรายอมจ่ายค่าน้ำมันเกียร์เองช่วยถ่ายให้หน่อย
เอายืดอายุมันเพราะว่าค่าปัญหากองเกียร์เขาบอกไม่มีครับผมครับเข้าใจเหมือนกันเรื่องนี้ไม่รู้แก้ยังไงขอบคุณครับต้องซื้อให้ช่างทางนอกมาทำเนี่ยนะครับฮะได้ฮะครับครับขอบคุณครับครับผมแต่ถ้ารถยังใหม่อยู่ยังไม่หมดระยะการรับประกันเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเลยเรายังสามารถที่จะถ่ายน้ำมันเกียร์ปกติก่อนครับอาจจะถ่ายเร็วอาจจะสักปีละครั้งหรือ 20,000 กิโลครั้งนึงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หมดระยะการรับประกันแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยเอางี้ดีกว่าสรุปเพราะวันนี้คนดูแล้วรับฟังเราเรื่องกองเกียร์เยอะครับคนรถที่เปลี่ยนกองเกียร์เนี่ยต้องรถที่หมดวารันตีแล้วควรจะหมดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานมาในระดับนึงใช่ถึงจะเปลี่ยนยกเว้นรุ่นที่มีกองเกียร์ด้านนอกนะถ้ากองเกียร์ด้านนอกก็เปลี่ยนได้เลยง่ายๆเพราะอะไรเราไม่อยากให้ไปรื้อน็อตใช่ใช่เปิดแข้งปุ๊บถ้าเกียร์มีปัญหาขึ้นมาแล้วมันมีผลต่อเรื่องวารันตีหนึ่งสองก็คือรถที่ยังใหม่อยู่เนี่ยกองเกียร์มันก็ยังสะอาดอยู่ใช่นะฮะเพราะว่าเขาถ้าเราดูแลอาจจะวิธีที่ดูแลรถใหม่ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างก็เคสเมื่อกี้อาจจะยอมเสียตังค์แล้วก็เปลี่ยนก่อนกำหนดที่สุดจะให้เปลี่ยนใช่แต่กองเกียร์อาจจะยังไม่ต้องยุ่งกับมันกรณีรถใหม่ๆใช่ครับคือผ่านให้หมดวารันตีมาก่อนหรือว่าแสนโลค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อรถมือสองมาที่มันรีเซ็ตมารีเซ็ตเริ่มต้นที่เราเปิดเปลี่ยนกองเกียร์แล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำมันเกียร์ใช่ครับถ่ายน้ำมันเกียร์สองรอบถึงจะเปลี่ยนกองเกียร์สักครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเปลี่ยนแค่กองเกียร์แล้วก็จบนะจริงๆแล้วมันจะมีเทคนิคก็คือการทำความสะอาดตัวเรือนวาบอดี้นะครับที่จะมีคราบตะกันปกติแล้วเนี่ยถ้าเราถ่ายออกมาเนี่ยมันจะมีคราบตะกันอยู่เต็มไปหมดเลยบริเวณอ่างเกียร์นะครับเราก็อาจจะล้างความสะอาดได้เศษอะไรเนี่ยเต็มเลยดำปี๋เลยไปเซิร์ชถ้าใช้นิ้วลูบเอาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันติดมาแบบโอ้ยอย่างนี่เหรออยู่ในเกียร์เราเป็นโคลนเลยดำเป็นโคลนเลยเราก็ทำความสะอาดอ่างอันนี้ไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือบริเวณที่เป็นเรือนวาบอดี้ที่อยู่ข้างบนเราจะต้องใช้สเปรย์ทำความสะอาดฉีดทำความสะอาดนะครับจะช่วยให้มันสะอาดขึ้นนะครับครับผมวิธีการเขาเรียกอะไรยืดอายุใช้งานของเกียร์ออกไปคือไม่ทำก็ไม่มีผลอะไรนะหมายถึงว่าคืออายุการใช้งานก็สั้นลงไม่ใช่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะบอกว่าเป็นคือถ้าถ่ายแบบปกติเนี่ย มันก็อายุการใช้งาน 100% เหมือนกับที่เขาออกแบบแต่ถ้าเราดูแลดีเนี่ยมันอาจจะยืดไป 100% 120% ของเพราะเรื่องพวกนี้มันเกิดจากช่างที่เขาซ่อมเกียร์ครับเขาเห็นถึงสาเหตุของมันแล้วเขาก็พยายามกลับไปย้อนหาว่าจะแก้ไขปกป้องยืดอายุการใช้งานของมันยังไงให้มันยาวนานกว่าเดิมแล้วก็มันเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆที่เอาความเข้าใจง่ายๆเหมือนกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงระบบทั้งหมดในเครื่องยนต์ไหลผ่านส่วนต่างๆเสร็จปุ๊บลงมาที่แคงแล้วก็ขึ้นมาใหม่นี่ต้องไปผ่านกองก่อนใช่ไหมผ่านกองก็คือกองเอาเก็บสิ่งต่างๆที่มันออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยกองเกียร์ก็แบบเดียวกันใช่แต่กองเกียร์เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ใช่เศษชิ้นส่วนที่สึกหรออย่างเดียวมันจะมีตัวผ้าคัดอะไรพวกนี้มันจะเข้าอุดตันได้แบบเห็นแล้วผมเคยเห็นในโซเชียลนะที่ก็เปิดมาให้ดูนะโอ้โหมันแบบเละเลยแล้วก็มันไปตันทำให้น้ำมันมันเดินไม่สะดวกน้ำมันเดินไม่สะดวกก็แน่นอนเหมือนกับเราปล่อยให้น้ำมันเกียร์ขาดอะก็ในกรณีที่ช่างตรวจสอบแล้วหรือศูนย์บริการตรวจสอบแล้วว่ารถคันนี้ต้องผ่าเกียร์และโอเวอร์ฮอลเกียร์ในบางกรณีเนี่ยสามารถเปลี่ยนกองเกียร์ไล่ระบบน้ำมันเกียร์ใหม่สามารถยืดอายุได้ประมาณ 50,000 กิโลถึง 100,000 กิโลได้นั่นไงโดยยังไม่ต้องโอเวอร์ฮอลนี่แหละคือนะฮะเหตุผลหนึ่งแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ศูนย์บริการไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าเขาไม่รู้เขาคิดขนาดนั้นหรือเปล่าผมคิดว่านะเดี๋ยวขายชุดซ่อมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือในการบริการแบบศูนย์เนี่ยเขาจะมีนโยบายการอบรมอยู่แล้วว่าการเซอร์วิสเนี่ยทำได้แบบไหนในการบริการเนี่ยบริการแบบที่เขาถูกออกแบบมาในคู่มืออยู่แล้วนะครับตามตารางการออกแบบคือใช้เปลี่ยนใช้เปลี่ยนอาจจะไม่มาซ่อมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิธีที่อาจจะเป็น Thailand Only ก็ได้ประเทศอื่นจะไม่มีเพราะที่บ้านอื่นเนี่ยเขา5ปีเขาอาจจะเปลี่ยนรถละเปลี่ยนคันแต่บ้านเราอาจจะใช้ถึง10ปีเป็นเรื่องปกติต่ำบ้านเราเนี่ยครับเขาบอกข่าวว่านิวเซียวีใช้เครื่องจุดเทอร์โบจะน่าใช้ไหมครับเป็นเครื่อง 1.6 ดีเซลเทอร์โบนะครับครับผมถามว่าจะน่าใช้ไหมยังไม่รู้อ่ะยังไม่ขอดูราคาขอดูราคาก่อนขอดูสเปคข้อมูลเครื่องยนต์อีกนิดนึงว่าแรงม้าเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนตัวเลขคร่าวๆเขาบอกประมาณ160แรงม้าแรงบิดประมาณ350นิวตันถือว่าพอๆเครื่องยนต์ดีเซล 3,000 ซีซีคำว่าเร็วยุคใหม่ในรถกระบะเลยนะครับแต่มันมีซีซีแค่ 1,600 ก็แสดงว่ามันมีเทคนิคที่มันแตกต่างมันเอาอะไรไปทำให้แรงม้าได้เยอะขนาดนั้นหลายคนก็บอกมาอีกว่าเครื่องยนต์1,600เมื่อเทียบกับอัตราของการปล่อยมลพิษแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของข้อได้เปรียบก็คืออัตราภาษี
สรรพสามิตมันลดลงครับประมาณ 10% เพราะฉะนั้นราคาทำราคาลดราคามันจะถูกกว่าหรือเปล่าตามธรรมชาติของ Honda ไม่ Honda ไม่เคยขายของดีแล้วถูกอยู่แล้ว ของดีต้องราคามาตรฐาน Honda นะฮะคือราคาจะไม่ถูกกว่าเดิมแล้วกันผมมองอย่างนี้มาแปลกใหม่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยผมก็เชื่อว่าราคาไม่ถูกกว่าตัวเก่าแต่ก็อาจจะไม่ได้แพงกว่า CX5 ดีเซลท็อปนะประมาณ 1.7 ล้านครับถ้าถามว่าด้าน2ดีเซลใส่ท่อเฮลัมมันจะวิ่งขึ้นขนาดไหนครับคือหลักการง่ายๆเครื่องยนต์ทำไมไม่ทำท่อซิ่งมาจากโรงงานเลยก็เพราะในเรื่องของมลพิษครับที่รถมันต้องผ่านอย่างที่พี่เกียร์บอกเกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องค่ากำหนดในแต่ที่ท่อเสียก็ถูกลดขนาดลงครับแล้วก็เพื่อ อั้นไอเสียไว้ไม่ให้มลพิษออกไปเยอะ1 2วัสดุที่ใช้ก็มันจำเป็นต้องทำท่อใหญ่เพราะว่าก็ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นการทำท่อเฮลัมก็คือก็จะเป็นท่อตั้งแต่เฮดเดอร์เอาหม้อพักมันมีเรื่องของเสียงอีกครับที่เขาต้องอั้นเสียงรถเดิมเนี่ยนะอั้นเสียงให้มันไม่ผ่านมลพิษไม่ผ่านก็คือมันก็ส่งผลให้เครื่องยนต์ระบายไอเสียไม่ดีครับเครื่องยนต์ก็ตอบสนองไม่ดีตามไปด้วยเพราะนั้นท่อไอเสียที่เขาใส่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นท่อเฮดเดอร์เป็นท่อไอเสียแต่งมันยังไงก็ส่งผลรู้สึกแน่นอนว่ารถวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอย่างท่อใบถ้ารถดีเซลเนี่ยนะครับง่ายที่สุดเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะเปลี่ยนพักใบท้ายนะครับให้มันโฟลดีขึ้นนะครับแค่นี้ก็ขับดีขึ้นมันก็ลื่นขึ้นแล้วลื่นขึ้นแล้วนะฮะโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับระบบด้านบนนะแคทอะไรยังเอาไว้ก็ได้นะครับนะครับจัดได้เฮลัมลองเข้าไปพูดคุยกับเฮลัมดูครับนะครับอ่ะโอ้โหวันนี้เวลาเร็วมากครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ